สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่14พฤษภาคมนะคะก็ถือว่ามีโอกาสเดินหน้าต่อตามจังหวะการแกว่งตัวในกรอบดาวเทรนด์นะคะแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือที่สนับสนุนในเชิงบวกเนื่องจาก Modify Stochastic นะคะที่ให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ MACD เนี่ยปรับตัวขึ้นโดยที่มี Bullish Divergence ด้วยนะคะโดยเรามองแนวต้านแรกยังเป็นกรอบเทรนไลน์นะคะที่1505ผ่านได้ก็อาจจะมีลุ้นไปที่แนวต้าน EMA 25ของกราฟ60นาทีนะคะประมาณ1515แล้วก็ยกแนวรับขึ้นตามภาพรวมที่เริ่มดูดีขึ้นนะคะเป็น1485ถึง1480แต่ว่าก็ควรจะวางจุดถอยทันทีที่ผิดทางเช่นเดิมนะคะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวเอสโซตัวนี้เนี่ยเดินหน้าขึ้นหลังจากมีการสร้างฐานมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนขณะที่เครื่องมือเนี่ยทยอยกันกลับมาให้ค่าบวกพร้อมกับแรงซื้อที่หนาแน่นมีโอกาสทดสอบแนวต้านเดิมนะคะก็คือประมาณ6.55ถึง6.70แล้วก็รับนะคะอยู่ที่6.15สตางค์คัทลอสที่6บาทถัดมาเป็นแจ๊สนะคะมีรุ่นรีบาวตามสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็คือ Stochastic ที่วกกลับออกมาจากเขต Oversold นะคะแล้วก็มี Divergence จาก MACD เป็นแรงหนุนอีกทางหนึ่งแนวรับจะอยู่ที่5.20ต้าน5.60ถึง5.75แล้วก็คัทลอสที่5.5สตางค์ตัวสุดท้ายเป็น PTG นะคะตัวนี้เหมือนจะพักตัวไปนานแต่ว่าจะเห็น MACD เนี่ยยังยืนเหนือซีโร่ไลน์ได้อย่างแข็งแรงนะคะก็ขณะที่ตัวระยะสั้นก็คือ RSI กับ Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อมๆกันมีโอกาสทดสอบไฮเดิมนะคะรับ 10.50 ต้าน 11.3 ถึง 11.5 แล้วก็คัทลอสที่ 10.30 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ